เอาละครับ EP 3 มาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากหุบเขานรกกันแล้วนะครับแล้วก็จะไปในเมืองซัปโปโรครับไปชมใบไม้เปลี่ยนสีครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่องเที่ยวสะดุดตาเดี๋ยวเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเก็บของนะห้องอาหารเรานัดไว้ 7:30 แล้วก็เดี๋ยวเราไปจองเรื่องรถก่อนดีกว่าตอนนี้ 7:00 เช้าใช่แล้วมันคงไม่หนาวมากในโรงแรมใส่รองเท้านี่ไปนะครับคือโรงแรมที่ผมพักเนี่ยมันจะมีรถทรานสเฟอร์ครับไปที่ซัปโปโรเลยครับราคาถูกกว่าตัวรถบัสปกติด้วยฮะจองรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บหนึ่งอยากให้เห็นนี้รถไฟไม้ลำบัลเล่นอะไรเพื่อนี่ครับมีพุดดิ้งยังไม่ได้กินอาหารที่ต้องลองเมื่อมาที่นี่โนโนจิสึน่าสนใจมากเอ็มมะราเมงมีพุดดิ้งยังไม่ได้ลองชิมเลยโตโตริพุดดิ้งเยอะนะพวกพุดดิ้งครับต่างแจม29อย่างโนโนบุสึมิวยังไม่ครบเฮ้ยยังไม่ได้ไปกินโนโนบุสึมิวเลยแล้วเธอก็เดินไปที่ช็อปของที่ระลึกของโรงแรมทันทีครับโอ้เธอจะไปดูอะไรกันนั่นไม่อยากจะเชื่อเลยหลังจากที่เธอได้สำรวจของที่ต้องกินที่โนโมโรบิสึไปแล้วเธอก็เดินมาถึงตรงพุดดิ้งนั่นเองใช่ไหมเนี่ยนี่ไงใช่แล้วมันก็คือพุดดิ้งของโนโมโรบิสึว้าวฉันจะซื้อสีไหนดีจะวางสีนี้กับสีนี้เอาจริงๆไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงไปกินอาหารเช้าก่อนดีกว่าครับอาหารเช้ากินข้าวแกงกะหรี่ด้วยค่ะคนต่อแถวกันเพียบเลยแต่ว่าเอ็นเจอไม่ใช่คนกินกะหรี่ก็เลยไม่ได้ใส่แถวกับเขาแต่เห็นเขาต่อแถวกันน่ากินการนี้ไหมทำไมอ่ะเห็นมาหลายโรงแรมนะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีว่าทำแบบนี้ที่เอาแบบว่าถ้าเรานั่งกินอยู่อะให้ทำใบนี้ไว้ก็เป็นการจองโต๊ะถ้ากินเสร็จก็อีกอันนี้ไว้แสดงว่าโต๊ะว่างแล้วถ้ามีของเขาจะมาเก็บโต๊ะเพราะฉะนั้นต้องวางสีแดงไว้ไม่สดเลยนะต้มกับบ้านนี่มีกาแฟฟรีกดกลับไปที่ห้องได้ด้วยเห็นว่าเทคฟรีเลยว้าวดีจังโอ้ my god ดูในห้องแสงสว่างว่าห้องเราไม่รกเท่าไหร่เลยเว้ยธรรมดามานั่งรอรถบัสตรงรถไปโรงแรมนี่แหละครับประมาณ9 โมงนะ9 โมงแล้วถึงจะเริ่มจองได้แต่ว่าออก9 โมงครึ่งเยี่ยมแตงคิวครับบัสไปที่วัดคือสอบตัวเฮ้ยในการจะแต่ที่ซัปโปโรเลยอ๋อใจจังเลยคนละ1,000 เยนเท่านั้นเองได้รถ1,000 เยนคนละ1,000 เยนถ้าไม่ใช่คันนี้ก็เป็นรถที่เป็นบัสปกติอะที่เป็นโดนันบัสก็จะอะไร1,900 เยนประหยัดไป900 เยนรถนะแต่ว่าเราไปจ่ายที่นู่นเลยนะใช่ไหมใช่ไปจ่ายที่นู่น ใกล้กับสถานี JR เนี่ยนะฮะใช่ต้องเดินมาเท่าไหร่จ่ายตังค์ตรงนี้เลยครับก่อนลงรถชีวิตกินอย่างเดียวขอนะกระเป๋าเราเดินไปโรงแรมนะเอาของไปฝากที่โรงแรมก่อนจำได้ไหมว่าไปทางไหนหลังสถานีแกะอากาศดีจริงๆเบยมาแต่เช้าก็ดีเหมือนกันนี่ค่ะออกแต่เช้านะนี่ก็11 โมงแล้วนะแล้วมันก็มืดไวด้วยเนาะถ้าเรามาช้าเราก็จะมีเวลาไปเที่ยวหน่อยฟ้าจะมืดนี่อีก5 ชั่วโมงนี่ก็ฟ้าก็จะมืดแหละก็สำหรับช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับที่ซัปโปโรเนี่ยช่วงกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยจะประมาณ9 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสวยมากเลยอ่ะอากาศแบบนี้เนาะไม่ได้มีแบบสวยหรืออยู่ที่มันเป็นสีสวยสุดก็เป็นทางเข้าสถานี JR คนเลยเดินเข้าเยอะมากแล้วมันก็เชื่อมกับทางใต้ดินด้วยนะเด็กจอยไม่เคยมาอยู่ที่ซัปโปโรเคยแต่มาลงเครื่องแล้วก็ไปเที่ยวเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ยังโดนจะพาเอ็นจอยเที่ยวนะเพราะว่าเราเคยมาเที่ยวซัปโปโรแล้วโอเคโอเคไหมได้สบายมากโอเคนะทุกคนขวามือถึงเลยเยี่ยมมากเฮ้ยไฟเขียวอยู่เฮ้ยไม่ทันแล้วรอดีกว่าอยู่ตรงนี้เองโรงแรมเราครับอยู่ใกล้สถานีแขนก็อยู่ตรงนั้นแขนก็คือเราจะเอาฝากกระเป๋าไปที่โรงแรมที่เราจองไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเดินเที่ยวนี่ครับโรงแรมนี้ครับโฮเทลมายสเตย์ซัปโปโรของที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปนี่ก่อนดีกว่าไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันไหมที่ในมหาวิทยาลัยเขาไปดูใกล้ๆนี่เองนี่ครับเขาไปดู University ตรงไปแล้วยังพอมีอยู่เลยแล้วก็ทางขวามือเดินต้นนี้โคตรเหลืองเลยว่ะใหญ่มากเราถ่ายรูปต้นนี้กันก่อนไหมคุณมีคนมาถ่ายมุมนู้นแบบสวยจังเลยเหลือถ่ายบ้างกันเฮ้ยมันมีกาวมองหน้าเอ็นจอยเฮ้ยมันเดินขวาด้วยสาบัว อยู่ไหนครับก็เลยบอกลูกแล้วอ๋อลูกไปกูยอมแล้วก็พักหนึ่งด้วยมันก็รู้มันจะปากแล้วก็รู้หายปากเลยจะเอาสักคนเลยอะไรอยู่ในตู้เดินเที่ยวถ่ายรูปกันพักใหญ่นะครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปบริเวณแถวๆสถานีรถไฟกันดีกว่าครับกินร้านนี้เบอร์11น่าจะอยู่ฝั่งนู้นโทกาชิอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6ของห้างชื่อ Stellar มากินครับร้านหมูย่างเราต้องลงชื่อต่อคิวไว้นี่ร้านออเดอร์4 ทุ่มครึ่งเนี่ยอุ้ยข้างนี้เปิดดึกอ่ะปิดดึกอ่ะย่างตรงนี้นี่ครับดูวิธีสั่งก่อนไหมยูจะมีวิธีสั่งว่าไซส์เราจะสั่งข้าวน้อยๆแล้วก็หมู2 สไลด์ดูจะออกมาเปลี่ยนคือผักประมาณนี้แล้วก็ถ้าเพิ่มซุปก็2 อีก 200 เยน129 เยนอันนี้เป็นซุปที่มีหมูกับผักอีกจะเปลี่ยนเนี่ยครับรอเขาเรียกคิวทุกร้านที่ชั้นเนี้ยคิวยาวแทบจะทุกร้านเลยอ่ะคือแบบเขาบอกว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่เขารวมร้านอาหารดังๆของซัปโปโรมาไว้ในห้างนี่แหละก็คิวยาวมากๆแต่ละร้านนี้ก็ดังนะที่เคยกินชอบมากเลยตอนนี้มาเปิดสาขาที่นี่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องไปไกลพี่บอยอยู่หมูย่างดิแอบอยู่หมูย่างนี่แหละความยากที่เราต้องการอาหารเข้าให้ทุกคนดูสุดยอดต้องมีคนพาไปอีกคลิปนึงแล้วถึงจะถึงเราอย่าถามว่ารอมานานแค่ไหนแล้วก็แค่เกือบชั่วโมงเท่านั้นเองไม่อร่อยพี่บอยเขาบอกมาถ้าไม่อร่อยนะพี่บอยโอ้ยเหงื่อตกทำเอฟเฟกต์ด้วยแต่ดูแล้วคนรอตึงต้องอร่อยแน่นอนเฮ้ยคุณออกมาแล้วคุณออกมาแล้วสีเยอะเขาก็จะเดินไม่หนักว่าเราต้องฟังให้ทันนะเอเจเขียนชื่อว่าอินโดอย่าไม่ใจว่าเขาพาคนเข้าไปก่อนข้างใน yes 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 เฮ้ยโหตกใจเกลี้ยเลยวะตอนนี้ลงไปอยู่หน้าตรงนี้2 คนไม่ใช่มันมีตัวว่างอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะไม่ได้ขึ้นตัวนี้มาแล้วเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไร ก็มิโซะถ้าจำไม่ผิดอันนั้นจำราคาได้ว่ามันใช่7.7โอเคอันนี้เป็น2แล้วก็สั่งมิโซะซุปด้วยแล้วthank you เปิดดูเลยสิครับโอ้จะออกมาเป็นยังไงครับว้าวนี่เราสั่งแบบข้าวน้อยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากกินข้าวเยอะเดี๋ยวอ้วนดูน้ำซุปบ้างเฮ้ยนี่มิโซะมิโซะครับว้าวคู่กันถ่ายรูปก่อนนี่ด้วยผักดองด้วยดูเนื้อหมูไม่ใช่รู้สึกก็ได้กินแล้วกับรังเป็นโตมาเกิดขึ้นเลยครับกินดีกว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านข้าวหมูย่างที่บอกเลยว่าผมชอบมากๆเคยมากินแล้วครั้งนี้เลยพาอินจอยมากินด้วยอยู่ซัปโปโรนี่หลายวันนะครับก็มากินหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะชอบมากจริงแนะนำครับขึ้นไปนะฮะห้างStellarนะครับชั้น6ครับไปเยอะแล้วครับได้เวลาไปจ่ายตังค์เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปผจญข้างนอกแล้วมันจะหนาวเดี๋ยวมันจะขนลุกแล้วไปครับเอาเฟอร์หรือว่าของไทยด้วยไปเดี๋ยวจะพาไปชมจุดสวยๆอีกจุดหนึ่งของซัปโปโรนะครับเดินได้ครับอยู่ไม่ไกลมากศาลาว่าการเก่าฮอกไกโดครับไอ้เจ้าเห็นมีหลอดไฟอยู่ที่ต้นไม้ใช่กลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟสวยเนี่ยประดับไฟแล้วเรามาดูไหมเนี่ยตรงหน้าศาลาว่าการเก่าของเมืองซัปโปโรเฮ้ยเขียวอยู่ไปแล้วไปถ่ายรูปกับตึกแดงกันแล้วตึกแดงกี่โมงเนี่ย3 ทุ่มโหเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าเลยเรียกตึกแดงว่าสีเป็นอิฐแดงนะสวยดีเขาบอกว่าด้านหน้าตึกแดงอ่ะมีต้นไม้อยู่1,000 ต้น100 กว่าชนิดส่วนด้านหน้านะโหเหลืองอยู่ด้วยตรงนั้นอ่ะอีกาเพียบเลยว่ะนี่เพียบเลยกล้าเดินไหมมันโฉบเสียงดังว่ะมีคนให้อาหารมันเหรอโอ้ยต้นนี้แปลกกล้วยใหญ่มากต้นสนมีเมล็ดน่ารักเลยเฮ้ยต้นสนมีเม็ดสีแดงด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นอ่ะเนี่ยอ๋อเหมือนพวงที่เราซื้อประดับคริสต์มาสเลยอ่ะใช่แต่ไม่เคยเพิ่งเคยเห็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ปกติเห็นแต่ใบสนไม่ค่อยเห็นลูกสีแดงแล้วปลาก็บินมาเพราะว่ามันเป็นจุดนี้นะครับนอกจากสวนสวยๆที่เราเห็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้แล้วนะครับประวัติของศาลาว่าการเก่าฮอกไกโดนี่ก็ไม่ธรรมดาครับน่าสนใจมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจุดหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับเป็นอาคารเก่าที่สร้างในสมัยจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับในปีค.ศ. 1873นะครับแล้วก็รูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นแบบโคโลเนียลแบบอเมริกันนะครับ แล้วก็ตอนที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยตึกนี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในสมัยนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองซัปโปโรเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากเลยฮะเมื่อกี้แต่เขาใจดีแบ่งชีสให้กินด้วยต้องฉีดถึงจะอร่อยถ้ากัดไม่อร่อยไปเดสติเนชั่นต่อไปก็คือมาดูตรงนี้นะโอ้นะเดี๋ยวขึ้นย้อนกลับตรงนี้ดีกว่าน่าจะสวยเอาละครับเดี๋ยวขอไปต่อที่ EP 4 นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโรครับแล้วก็ไปหอโทรทัศน์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปรีวิวโรงแรมที่พักของเราให้ดูกันด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องท่องเที่ยวสุดตาด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม